นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพรหมานังธัมมานังวิหารังอิติสุขโตนิปัสสโยโหตุติติณโอกาสบัดนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในเรื่องของวิหารธรรมเป็นคาถาเพื่อเป็นเครื่องโสดสงองค์ศรัทธาบารมีที่เราท่านนิสราธานะบดีทั้งหลายได้ขนขวายทำความเพียรคือทำความประกอบในกุศลบุญญาราศีที่เราสรรพสัตว์ที่บังเกิดขึ้นมียังไม่อาจจะสร้างความดีได้อย่างเราพุทธบริษัททั้งหลายเหล่านี้ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะหลงไหลไปกับโลกปล่อยปะละเลยชีวิตของตนไปวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ตั้งอยู่ในความเพลิดเพลินถ้าในทางพระก็ต้องกล่าวว่าประมาทแต่เธอทั้งหลายผู้กล่าวว่าเป็นพุทธบริษัทก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทในชีวิตเพราะเราก็จะคอยคิดตั้งแต่ตื่นหรือในเวลาใกล้จะหลับเสมอว่าชีวิตเป็นของไม่แน่ความตายแหละมันแน่เราอาจจะตายตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายหรือตอนค่ำหรือตายเวลาใดก็ได้เพราะว่านิมิตที่จะบอกกับเรามันไม่มีตามที่องค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราควรจะคิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเพราะมันคือความจริงในเมื่อความจริงมันเป็นอย่างนี้เธอทุกคนก็จึงมีสติคือการพยายามระลึกว่าเราจะอาศัยเวลาที่เหลือน้อยของชีวิตจะประกอบคุณงามความดีให้มากที่สุดเหมือนกับการขนเสบียงเก็บเกี่ยวของเราไว้ให้มากถึงเวลาที่กาละคือเราจะต้องเคลื่อนไปจากร่างกายนี้ในเวลาใดก็ตามเราก็พร้อมพร้อมหนึ่งคือเรามีทานจาคะที่เราทำจนจิตใจของเราเนี่ยไม่ละโมบโลภมากไม่มีใจคิดอยากได้ของใครไม่ได้หวังผลตอบแทนสิ่งใดที่ทำลงไปทำเพราะใจเรารักที่อยากจะให้รักที่จะทำให้ทุกคนน่ะได้มีความสุขพ้นจากความทุกข์แบบเราบ้างอันนี้ก็เป็นกำลังใจที่เธอได้สะสมกันมาน้อยมากเราก็พยายามทำให้ได้อย่างนี้เสมออีกส่วนหนึ่งคือการที่เราพยายามระมัดระวังข้อปฏิบัติที่จิตของเราตั้งไว้ว่าเราจะไม่ละเมิดในสิ่งที่เป็นความชั่วใดๆที่คิดว่ากำลังใจเราพอทำได้อย่างเช่นว่าเราจะไม่เบียดเบียนประสุษร้ายคนและสัตว์ให้เขาต้องตายเพราะเจตนาของเราเราจะไม่ไปเบียดเบียนประสุษร้ายเขาด้วยการไปยื้อแย่งทรัพย์ของเขาที่ใครก็หวงแหนเราจะไม่ไปเบียดเบียนความรักของใครเขาโดยการไปยื้อแย่งความรักของคนอื่นเข้ามาเป็นของเราเราก็จะไม่ใช้ให้คำวาจาที่มีเจตนาที่จะคิดประทุษร้ายใครด้วยการพูดไม่จริงแม้กระทั่งที่เราจะไปทำลายสติของเราให้สูญเสียไปด้วยการดื่มของมึนเมาอย่างนี้เป็นต้นในข้อเคร่งครัดที่เราพยายามจำกัดความชั่วของเราไว้อย่างน้อยก็คือ5ประการตามที่องค์เสด็จพระพิชิตมารบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้เป็นแนวทางให้เรานั้นละความชั่วเธอทุกคนก็พยายามใจจดแล้วก็ใจจ่อใครควรทบทวนในความดีในสิ่งที่เราทำอย่างนี้เนืองๆหมายความว่าจึงจะตื่นเราก็พยายามคิดว่าวันนี้ยังไงเสีย5ประการเราก็จะไม่ยอมให้ผิดให้พลาดเวลาเราถึงที่หลับที่นอนของเราก่อนจะหลับตาลงไปเราก็กราบพระแล้วก็ทบทวนในสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติของเราเราถือว่านี่เป็นการปฏิบัติบูชาเราบูชาอย่างอื่นน่ะเราบูชาได้ไม่ยากหาดอกไม้ธูปเทียนหรือของหอมบูชาต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างนี้เราพอหาไม่ยากมันต้องใช้กำลังใจสูงแต่เวลาเราปฏิบัติบูชาด้วยการละความชั่วมันต้องใช้กำลังใจมากสติคือการนึกถึงในสิ่งที่คอยระมัดระวังเพราะเราไม่อยากที่จะเผลอแล้วก็ไม่อยากที่จะกลายเป็นคนชั่วที่กล่าวว่านี่เราเนี่ยไม่ละอายใช่ไหมล่ะยังแล้วก็ไม่กลัวในผลของความชั่วทั้งที่ตัวเราเนี่ยมันก็ได้รับผลของความชั่วที่ทำมาแต่ในอดีตชาตินี้เราจึงต้องมาสูญเสียสิ่งต่างๆมากมายเราต้องมาเจ็บป่วยไข้มาสบายเราต้องมาเจอคนที่ดื้อด้านว่ายากสอนยากลูกๆหลานๆเรานะหรือคนที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเราว่าพูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อถือเราอย่างนี้เป็นต้นเรื่องที่มันเป็นน่าละอายหรือสิ่งที่น่าจะกลัวมากก็คือผลที่เราเคยทำมาก่อนพอเราเอาสติมาเตือนตัวเราว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้เราจะไม่คิดไม่พูดแบบนี้อีกนะขอให้พระท่านเป็นพยานเราภาวนาตนเนี่ยเป็นพุทธมามกะประกาศตนว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตมาตั้งแต่เราลืมตานี่เราตั้งใจของเราอย่างนั้นใช่ไหมเราก็พยายามไข้ครวญทบทวนของเราว่าเราปกพ้องไปไหมเรามีเจตนาทำเองหรือเปล่าเรามีเจตนายุยงส่งเสริมให้คนอื่นเขาทำความชั่วหรือเปล่าหรือแม้เรามีจิตเข้าไปยินดีในความชั่วของใครที่เขาทำลายความดีในโดยเฉพาะข้อที่เรามาระวัง5ประการอย่างนี้เราไปยินดีกับเขาบ้างหรือเปล่าจิตมันก็คอยไข้ครวญทบทวนก็มันไปตั้งแต่ตื่นยันหลับเธอทุกคนก็เพียรพยายามทำสิ่งเหล่านี้เสมอต้นเสมอปลายมาเรื่อยๆความดีอย่างน้อยที่เรามีทานมีศีลและเราก็มีจิตคอยระมัดระวังไม่ให้สิ่งที่เรียกว่านิวรณ์คือเครื่องกั้นความสุขหรือความดีของเรามันเกิดขึ้นในขณะที่ใจของเราตั้งใจจะฟังธรรมหรือตั้งใจจะสำรวมจิตระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระอริยสงฆ์นึกถึงอย่างเนี้ยเราก็จะไม่ให้ไอ้สิ่งที่เป็นนิวรณ์เข้ามากวนใจเราไอ้ยามอื่นๆที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะนึกถึงความดีในส่วนที่เป็นพระกรรมฐานอันนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งใจระวังเท่าไหร่แต่ถ้าพอตั้งจิตจะเอาอารมณ์เข้าสู่พระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งนะอย่างเช่นบางทีเราก็นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงมีเมตตาต่อเรามากเหลือเกินอย่างนี้อีตอนนี้เราก็ไม่ให้นิวรณ์มาเข้ามากวนใจเราไม่ไปหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัสเข้ามาตีลวนกวนใจเราตอนนั้นเราไม่ให้ใจเราไปคิดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบใจคนนั้นไม่ชอบใจเรื่องนี้มาคอยขัดขวางการคิดถึงพระของเราเราไม่ให้อาการของเรามันเกิดง่วงเหงาหาวนอนเวลานึกถึงพระยังไม่ทันจะจบพระพุทธรูปเลยหาวหลับซะแล้วอย่างนี้เราก็ไม่ให้มันเกิดแม้จะอารมณ์ฟุ้งไปเรื่องอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่เรากำลังนึกคิดเจาะจงไปตรงกับที่เรากำลังกำหนดคือกำหนดองค์พระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่อยากให้อารมณ์อื่นเข้ามาแทรก
ไม่เอาอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาเรื่องปัจจุบันอะไรมาคุ้นคิดตอนนั้นเราอยากให้มันว่างไปซะเหลือไว้เฉพาะเรื่องที่เราตั้งใจกำหนดไว้เป็นอารมณ์เดียวแล้วเราก็ตั้งใจทำโดยไม่ลังเลสงสัยว่าผลที่เราตั้งใจเนี่ยมันเป็นความดีที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ทางให้เราได้เดินว่าเราจะต้องมีสมาธิจิตเพราะถ้ากำลังจิตของเราไม่ทรงสติให้ตั้งมั่นยืนยาวนานๆเนี่ยเวลาเราใคร่ครวญในธรรมเราก็จะใคร่ครวญในธรรมได้ไม่อย่างละเอียดถี่ถ้วนขาดตกบกพร่องเวลาเราฟังธรรมเราก็ฟังไม่ต่อเนื่องฟังไม่ทันจะครบคำไม่ครบประโยคไม่เข้าใจในใจความของพระผู้แสดงทั้งหลายให้เราได้ยินได้ฟังนั่นหมายความว่าสมาธิของเรามันมีกำลังอ่อนไปด้านการฝึกจิตของเราที่มีทั้งทานศีลและภาวนาจึงเป็นมรรคาที่องค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดวางไว้เป็นเครื่องปฏิบัติอันนี้เราก็ทำกันความดีเหล่านี้เธอก็สะสมตัวกันมามากบ้างน้อยมากก็เรียกว่าเราก็ไม่หยุดไม่ได้ย่อนมีความเพียรเป็นที่ตั้งมีเรื่องความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มาคอยขัดขวางยามที่เราอยากจะทำบุญในยามที่เราจะรักษาความดีอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราก็พยายามที่จะอดทนกับสิ่งเหล่านั้นช่างมันเถอะวะเราก็ใช้คำว่าช่างมันจะเป็นเวรเป็นกรรมก็ต้องต่อสู้กับมันเราจะยอมแพ้ไม่ได้ถ้าเราแพ้เราก็มีโอกาสที่จะไปกับมันคือตกนรกกับเขาไปสิอย่างเช่นว่าเขากำลังจะติด่าว่าเรารุนแรงแต่เราเริ่มร้อนขึ้นมาในใจเรานะแล้วก็บอกนี่กูจะแพ้เขาแล้วเว้ยเฮ้ยเราก็เตือนใจแล้วว่าไม่ได้ถึงมันจะร้อนวูบวาบแต่ก็เราก็อย่าเปล่งวาจาออกมานะอย่าพูดอย่าแสดงวาจาไม่ดีเก็บเอาไว้ข่มมันไว้นี่เราก็ต้องอดทนในสิ่งที่เป็นความอดทนอดกั้นของเราเราก็พยายามที่จะตักเตือนแล้วก็ข่มใจของเรามาเรื่อยกำลังใจเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นวิริยะบารมีขันติบารมีการตั้งใจอันเป็นสัจจะบารมีคือคิดเสมอว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งสามอย่างเนี่ยที่เป็นมรรคาปฏิบัติเราต้องทำให้ครบเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เราต้องทบทวนว่าวันนี้เราได้ให้ทานโดยไม่หวังผลตอบแทนน่ะมันมีในใจของเราตลอดไหมเรายังมีความอยากได้ของคนอื่นหรือเปล่าเรายังหวังผลตอบแทนจากใครเขาไหมที่เราอยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับเขามีไหมและตอนที่เราคิดให้เขาเนี่ยเราคิดอะไรวะเราต้องการให้เขามีความสุขเพราะเราเห็นว่าเขามีทุกข์อยู่แล้วอีกไม่นานนักหนอต่างคนก็ต้องตายจากกันนะช่วยได้ก็ช่วยกันไปถ้ามันไม่เกินวิสัยเรานะเราก็ทำถ้าว่าทำไปแล้วมันไม่ได้ผลวะแสดงว่าวาระนี้มันไม่ใช่วะเราคงช่วยเขาไม่ได้นะเอาไว้คราวหน้ามีโอกาสนะเราค่อยช่วยการดำรงจิตอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าเรามีความครบถ้วนในการตึกไตรตรองและเราก็จิตใจจดใจจ่อตั้งมั่นที่จะไม่สิ่งเหล่านี้มันเผลอพลาดในการที่เราไม่ได้คิดทบทวนความดีมันก็จะค่อยๆส่งตัวไปทีละเรื่อยๆไอ้ความดีที่เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆผลมันก็จะเห็นชัดว่าสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลายที่เคยมีกับเราอ่ะมันเกิดช้ามันระงับเร็วมันไม่ค่อยทำให้ใจของเราฟุ้งซ่านไม่ทำให้ใจของเราโมตหลงเพลิดเพลินจนเกินไปเธอจริงทำไมเพียรที่มาศึกษาปฏิบัติเพียรที่จะมาทำความดีของเธออย่างต่อเนื่องไอ้เรื่องที่จะไปทางโลกีวิสัยเธอก็หักห้ามใจของเธอโดยรู้สึกว่าไม่จำเป็นไม่มีประโยชน์ทำไปก็ไม่เห็นได้อะไรเดี๋ยวเราก็ตายสู่เอาเวลาที่เหลือมาทำความดีสะสมเสบียงของเราไว้เยอะๆดีกว่าถึงเวลาเราตายหากว่ามันยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดเราก็เป็นเทวดาหรือนางฟ้าที่มีบุญมากอย่าลืมนะว่าเทวดานางฟ้าที่มีบุญมากเนี่ย
มีโอกาสบรรลุมรรคผลเร็วฝ่าเทวดานางฟ้าที่มีบุญน้อยอีกประการหนึ่งเทวดานางฟ้าที่มีบุญสะสมตัวมากเวลาหมดบุญวาสนาบารมีบนสวรรค์ก็ต่อได้เลยหมดปั๊บก็เป็นเทวดาต่อไม่ต้องลงมาเกิดเพราะว่ากำลังบุญท่านมากอย่างท่านอนาถกะบิณฑกะเศรษฐีเนี่ยที่เอาเรื่องของท่านมาให้เราฟังบ่อยๆเพราะว่าเรื่องของท่านเป็นตัวอย่างที่ดีมาแม้นยามที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านไม่เคยละวางในมรรคาปฏิบัติทั้ง3ประการครบถ้วนแล้วท่านก็ทำทุกวันไม่เคยละวางที่จะไม่คิดไม่ทำไม่คิดไม่ทำไม่มีมันเหมือนเป็นชีวิตจิตใจทำจนทรงตัวแล้วใจมันวันจะต้องตื่นตัวเสมอว่าเราต้องให้วันนี้เราต้องให้เราไม่อยากได้ไอ้ขึ้นชื่อว่าอยากได้เนี่ยไม่มีในใจเหลือเลยมีแต่อยากจะให้อยากจะให้คิดที่จะให้ทำยังไงให้พระภิกษุในพระศาสนามีความสุขทำยังไงทานของเราจะได้มีผลก็เรียกว่าให้ความสุขต่อพระภิกษุสงฆ์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็พยายามดูว่าเช้าไปพระท่านอดอยากอะไรกลางวันไปพระท่านลำบากยังไงตอนเย็นพระท่านมีน้ำฉันน้ำท่าอะไรหรือเปล่าท่านก็จะเอาใจเข้าไปพิจารณานึกถึงเรื่องที่เป็นกุศลอย่างเนี้ยตลอดไม่มีเรื่องอื่นเรื่องการงานในส่วนที่ท่านต้องทำต่อบุตรบริวารอันนั้นก็มีเป็นปกติก็เหมือนอย่างเราท่านแต่อย่าลืมว่าบางเวลาท่านก็ไม่มีอะไรเลยนี่เธอจะคิดว่าอ้าวท่านเป็นเศรษฐีท่านดีกว่าเราเยอะก็อีตอนช่วงเวลาท่านไม่เหลืออะไรเลยล่ะท่านแย่กว่าเธอต้องมากแต่ความตั้งใจของท่านก็ไม่เคยหายไปแม้แต่ข้อปฏิบัติอันใดยังนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระยังอาราธนาพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์มารับทานตลอดยังทำอยู่อย่างเนี้ยศีลสำรวมในอินทรีย์สังวรก็ไม่เคยละวางในศีล5กัมมบท10ไม่เคยพลาดจิตใจก็ตั้งมั่นยอมรับกฎของธรรมดาไม่ได้หนีไปกับสิ่งที่เป็นอยู่หมายความว่าเราจนเราต้องรวยขึ้นมาเราจะต้องดิ้นตัวเองให้ดีขึ้นมาให้ได้แล้วอายเขาไม่ได้เราจนอย่างนี้เราทำอะไรไม่ได้ดังใจที่เคยทำจิตมัวแต่หมกมุ่นหาทรัพย์หาเงินหางานหาไอ้นู่นไอ้นี่ท่านไม่มีในใจท่านไม่นั่งฟุ้งซ่านที่จะเที่ยวหานู่นหานี่หานั่นก็มากวนใจท่านไม่มีท่านบอกแล้วแต่กรรมเมื่อถึงวาระมันจะต้องหมดมันก็หมดไปตามกรรมถ้ามันจะมีก็สุดแล้วแต่บุญวาสนาที่เราทำแต่จะให้เราหยุดยั้งความดีที่เราทำเราต่อเนื่องอย่างเป็นสุขของเราเนี่ยเราไม่ยอมเด็ดขาดตายเสียดีกว่าคือตายเสียดีกว่าที่จะไม่มีโอกาสได้ถวายทานตายเสียดีกว่าที่จะไม่มีโอกาสมาเจริญสมณธรรมของเราคือได้ไปฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าได้แสดงที่วิหารนะมหาวิหารทุกวันตายเสียดีกว่าที่เราจะไม่ได้สำรวมจิตในอินทรีย์สังวรคือไม่ให้ใจของเราไปละเมิดศีล5กัมมบท10ตายเสียดีกว่าว่างั้นนั้นไม่ว่าท่านจะอดอยากลำบากแค่ไหนมันไม่น่ากังวลใจเท่ากับการที่ไม่ได้ทำความดีนี่จิตใจของท่านเป็นอย่างนี้เธอทุกคนเนี่ยทำไปมันจะต้องมีสิ่งเนี้ยเป็นอารมณ์เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยอารมณ์เหล่านี้มันจะหล่อหลอมใจของเธอเนี่ยเป็นอย่างนี้ทั้งชีวิตแล้วไม่ย้อนถอยหลังกลับด้วยหมายความว่าไม่กลับมาดิ้นรนในชีวิตแล้วก็ละทิ้งความดีเคยทำความดีระดับไหนก็ทำความดีระดับนั้นแล้วก็ทำเพิ่มขึ้นเรื่อยไปช่วงไหนไม่ได้ทำก็จะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขใจนะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันคือชีวิตของเราไงชีวิตเราต้องได้ทำทานชีวิตของเราต้องทบทวนในความดีของเราได้เจริญได้ฟังธรรมได้สวดมนต์ไหว้พระมันเป็นวัดปฏิบัติของเราเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้วัดปฏิบัติของเราเนี่ยมันห่างจากใจเราไปถ้ามันไม่ได้ทำมันจะรู้สึกใจมันเสียคือเสียความรู้สึกว่าชีวิตเรามันเสียเวลาเปล่าเสียแล้วเธอสังเกตที่ว่ามันต่างกับคนที่ดิ้นรนเอากระทางโลกมากไหมล่ะ
คนนะถ้าขาดตกปกพร่องอะไรนิดอะไรหน่อยก็กระสับกระส่ายกังวลไปหมดนอนก็ไม่หลับกลัวเงินไม่มีจะจ่ายกลัวของไม่มีจะใช้กลัวไอ้นั่นกลัวไอ้นี่กลัวไอ้นู่นแต่ดูท่านมหาเศรษฐีใหญ่สิยามที่ท่านเนี่ยจนมากเลยกินต้องกินข้าวปลายหักอย่างอื่นที่เป็นกับข้าวก็ไม่มีก็จะเอาแค่น้ำต้มประกาศดองขอเขาได้แต่น้ำไม่มีอะไรไปเอาผักเขาได้หรอกได้แต่น้ำต้มก็ต้มกับข้าวกินเข้าไปเท่านั้นแหละทานของท่านแค่นี้กินของท่านก็กินไปเท่านี้อัตภาพของท่านก็เป็นเพียงอย่างนี้แต่ท่านก็ยังอิ่มอกอิ่มใจต่อการได้ทำความดีแม้กระทั่งเวลาถวายทานต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยังทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทานของท่านเนี่ยมันดูเหมือนจะเศร้าหมองนะคือมันไม่เหมือนเดิมคือท่านปรารภกับพระพุทธเจ้าว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านยังสามารถนำอาหารชั้นเลิศใช่ไหมล่ะมีข้าวมัทุปายาตภาชนะรองรับก็อย่างดีทั้งหมดตอนนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะภาชนะก็เอาเท่าที่มีความจะเป็นเหลืออยู่ไม่ได้เป็นธงเป็นทองคำอะไรแล้วนะอาหารก็เป็นแค่ข้าวต้มหักหักข้าวหักหักผสมน้ำประกาศดองพอเค็มๆเปรี้ยวๆแล้วก็ถวายต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงเห็นว่าทานของเธอเศร้าหมองตรงไหนเพราะใจของเธอเนี่ยมันเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาที่มีต่อความไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็ดำรงจิตตั้งมั่นที่จะทำความดีอย่างนั้นไม่ให้ขาดโดยเฉพาะกล่าวว่าใจของคนถวายเนี่ยท่านบริสุทธิ์วัตถุทานของท่านท่านก็ไม่ได้ไปเอาขโมยใครเข้ามาไปถือเอาตัวว่าเอ้ยข้าวเคยเป็นเศรษฐีว่าเองเคยมีข้าเคยช่วยเหลือเองต้องเอาข้าวไหมข้าเองต้องเอากลับไหมข้านี่ทวงบุญคุณแล้วก็เอาไอ้ของเหล่าๆเนี่ยมาเอาของดีๆเอามาถวายพระพุทธเจ้าเพื่อยังรักษาหน้ารักษาตัวเองอยู่ว่ายังมีความเป็นเศรษฐีอยู่อย่างนี้ก็ได้จิตสกปรกพระเจ้าไม่ถือว่ามีอานิสงส์แต่ว่าท่านเนี่ยตัวของท่านเนี่ยจิตไม่เคยอยากได้ของใครเอาเท่าที่หาได้ที่มีแล้วท่านก็ทำตามที่กำลังใจเต็มของท่านแต่ของมันมีเท่านี้ท่านก็ถวายพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าทานของเธอบริสุทธิ์เพราะคนถวายบริสุทธิ์วัตถุทานของเธอก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์ทานของเธอจะเป็นทานเลิศชั้นเลิศนี่เห็นไหมล่ะเรื่องของท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรเอามาก็เรียกว่าทบทวนชีวิตของเราบ่อยๆเราอย่ามองว่าเอ๊ะเราจนเราเป็นคนมีเงินไม่มากเรายังต้องหาเงินหาทองให้เยอะกว่านี้ถ้ามัวแต่หมกบุ่นชีวิตแบบนี้เธอก็จะเป็นคนที่ประมาทเกินไปจิตใจไม่ขวักไขว่ทำความดีเราไม่ได้ละทิ้งการงานทางโลกนะที่พูดให้ฟังอย่างเนี้ยเราพูดหมายเอาว่าจิตใจของเรามันจดจ่อมันคอยโหยหาว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราจะต้องทำอย่างนี้เราต้องทำอย่างเนี้ยเราขาดไม่ได้ถ้าขาดรู้สึกว่าเราตายดีกว่าว่างั้นเถอะนะไอ้จิตใจที่มันโหยหายอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าทรงเป็นฌานท่านจึงเป็นผู้ที่ทรงฌานตลอดฌานในจาคะก็ทรงฌานในศีลก็ทรงฌานในการเจริญภาวนาก็ทรงฌานในการยินดีในการฟังธรรมตลอดก็ทรงตัวไม่เคยห่างเหินในความดีเหล่านี้เลยเวลาท่านตายไปเป็นเทวดานางฟ้าถ้าหมดบุญวาสนายามใดท่านก็เป็นเทวดานางฟ้าต่อก็เรียกเป็นจนฝ่าได้เป็นอรหันต์จะไม่มีสิทธิ์ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเลยเราจึงบอกเธอว่าเราสะสมเสบียงเนี่ยทำให้มันเยอะๆเยอะๆก็หมายว่าใจของเราคอยคิดจะทำคอยคิดจะทำของเราไปเรื่อยๆแต่มีน้อยมีมากอย่าให้มันเป็นนิวรณ์คืออย่าให้มันกวนใจฟุ้งซ่านเรานะไม่จำเป็นน้อยมากเอาตามที่เรามีเราอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราแล้วก็ไม่จำเป็นสร้างความเดือดร้อนให้คนใกล้ตัวเราด้วยนะเรามีเท่านี้เราก็เอาเท่านี้แหละของเราไม่ดีเราก็มีใจอยากใ
เรามีใจอยากทำเราไม่ต้องไปรอดีตอนไหนหรอกถ้ามารัวแต่รอดีเราไม่ได้ทำนะถ้าเธอไม่ทำก็เท่ากับว่าใจของเธอเนี่ยมันขาดช่วงเวลาที่มันต่อเนื่องจิตที่มันควรจะทรงฌานมันก็เป็นการปล่อยให้ฌานของเธอเนี่ยมันห่างหายเกินไปแทนที่เรายังได้ทำบ้างถึงมันจะไม่อิ่มอกอิ่มใจเท่ากับตอนที่เรามีของดีๆแต่มันก็ยังได้ทำพระท่านมันมาใส่ใจในของดีของไม่ดีอะไรหรอกท่านใส่ใจว่าเจตนาของคนถวายเนี่ยมันเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ไหมถ้าเจตนาของคนถวายเนี่ยเขาบริสุทธิ์ใจพระก็อิ่มแล้วมันมีปิติอิ่มใจเหมือนรับของที่เขาตั้งใจให้จริงๆเขามีศรัทธาต่อพระศาสนาจริงๆเรามีความยินดีกับเขาเหมือนโมทนาไปกับเขานั่นแหละว่าเขาจะได้มีทางไปสวรรค์ไปพรหมไปนิพพานได้ส่วนพระอมริตทำการเอาบุญเอาทานอะไรของที่ญาติโยมเอามาให้หรอกพระก็มีทางเดินของพระอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องอาศัยอะไรที่โยมต้องมาทำให้หรือไม่ต้องมาทำให้ก็ได้ตัวท่านก็เดินของท่านไปได้แต่ว่าความเป็นจิตที่มีเมตตาแล้วก็ปรารถนาให้ผู้ที่ยังมีวาสนาบารมียังอ่อนยังได้มีโอกาสสะสมบุญสะสมกุศลของตนท่านก็ยังได้เปล่งวาจาในสิ่งที่เป็นพรอันเกิดจากความสะอาดบริสุทธิ์ของท่านผู้ไม่มีโลภโกรธหลงติดค้างคาใจยังให้สิ่งที่เขาตั้งจิตอธิษฐานลงไปมันก็บังเกิดเป็นผลได้เร็วพันนั้นโอกาสเรามีเราไม่ต้องรอของเราว่าดีถ้ามีโอกาสทำเลยตั้งใจทำเลยข้าวเปล่าๆมีเท่านี้เราไม่มีอะไรอย่างอื่นมีน้ำปลาอยู่หน่อยแค่นี้ก็ถวายพระได้ไม่มีอะไรเลยข้าวไม่มีน้ำปลาก็ไม่มีมีน้ำอยู่ขวดเดียวน้ำอยู่ขวดเดียวก็ถวายขอให้ตกต้องไปในสิ่งที่เป็นทานของเราเถอะเพราะทุกอย่างนิดๆหน่อยๆเราก็ยกขึ้นมาจบแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่านี่คือทานที่เรามีทานที่เรามีอยู่เท่านี้น้ำขวดนี้ก็เป็นขวดเดียวถ้าเราถวายพระไปแล้วเราก็คงกระหายแต่ว่าเราคิดว่าเราเป็นคนมีบุญน้อยสะสมเสบียงมาน้อยมันจึงมีโอกาสบกพร่องอย่างนี้เราขอถวายดีกว่าอย่างน้อยมันก็ยังเป็นผลบุญที่เป็นเสบียงติดตัวเราไปในวันข้างหน้าถ้าหากว่าเราจะตายเราก็ยังอาศัยเสบียงที่เราถวายน้ำขวดเนี่ยไปสวรรค์ได้นี่ขวดเดียวไปสวรรค์ได้นะเห็นไหมล่ะแต่ถ้าเราไม่ถวายเนี่ยเรากินเองเนี่ยเราไม่ได้ไปสวรรค์ใจตอนนั้นนะเราก็ไม่ถึงสวรรค์เราก็คิดว่าเอ้าพระอดก็เรื่องของพระก็อยากบวชเป็นพระทำไมก็อดนะสิว่างั้นแต่อยากไม่อดก็เป็นอย่างเราสิจะมาหากินเอาสิเดี๋ยวจะได้สตังค์ได้ซื้อน้ำกินนี่จะมานั่งขอเขาทำไมเราดันมาบวชว่างั้นไอ้อย่างนี้ไม่ได้ไปสวรรค์ใช่ไหมล่ะไม่มีจิตเมตตาแต่ว่าเราเสียสละเอาเถอะวะน้ำขวดนี้ของเราเนี่ยมันอาจจะจำเป็นกับเราตอนที่เราเผื่อกระหายนะแต่ว่าเรายังพอหาได้จะตายก็ตายเถอะแต่พระกระหายจะไปเอาที่ไหนท่านไม่ได้มีโอกาสทำได้อย่างเรานะจะไปตักน้ำมากินเอาง่ายๆเดี๋ยวเขาก็ติด่าว่าเอาใช่ไหมล่ะท่านก็ต้องสำรวมในการปฏิบัติของท่านเอานี่เราถวายท่านเถอะวะขวดน้ำนี่แล้วนะบังเอิญกินไปอึกแล้วว่าทำไงดีวะเอาเถอะนะถ้าพระไม่ได้ฉันน้ำท่านอาจจะลำบากกว่าเราถึงจะทานไปแล้วอึกหนึ่งแต่เราก็ไม่มีอะไรจะถวายท่านก็กระหายเอาน้ำนี่ก็แล้วกันนี่อย่างนี้พระก็รับพระไม่รังเกียจว่าโยมนะทานไปแล้วและเป็นของเด่นของโยมหรอกนะเพราะว่าโยมมีจิตใจเนี่ยบริสุทธิ์เห็นความทุกข์ของพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยสำคัญกว่าชีวิตของโยมอย่างนี้เป็นต้นคือเรื่องอย่างนี้เธอจะต้องคิดให้มันรอบคอบพ
พราะถ้าเราคิดรอบคอบได้สติปัญญาดีแล้วเราจะไม่ฟุ้งซ่านไม่ต้องมานั่งเที่ยวติตัวเองว่าตัวเองหรือแม่มองว่าเรานี่มันแย่ว่าทานมันเศร้าหมองทานเราไม่ดีเลยนะไม่น่าทำอย่างนี้ไม่น่าทำอย่างนั้นมีไม่ดีว่าไม่อยากทำว่ามันรู้สึกไม่อิ่มใจเลยไม่ทำดีกว่าว่านี่อย่างนี้เขาเรียกว่าเรามีนิวรณ์เรายังไม่เต็มในผลของทานถ้าผลของทานมันจะเต็มใจเราเนี่ยทำทุกครั้งมันจะต้องไม่มีนิวรณ์กวนใจมันจะต้องทรงในอารมณ์อะไรปฐมฌานเลยหมายความว่าจิตมีความเบิกบานใจมันไม่ได้ปิติอย่างเดียวนะมันมีความโปร่งสบายว่าที่เราทำโอ้เราได้ทำแล้วเราได้ให้แล้วนี่เป็นเสบียงของเราคราวหนึ่งแล้วนะอย่างน้อยก็สะสมเอาไว้วันข้างหน้าจะเกิดจะตายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไหนเสบียงตรงนี้คงช่วยเราไปสวรรค์ได้เราไม่ต้องหวังสูงนะเดี๋ยวต่อข้างหน้าได้ขอให้มันไม่ตกนรกก็แล้วกันนั้นเธอทั้งหลายก็ลองใคร่ครวญพิจารณากันว่าความดีที่เธอได้สะสมกันมาเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละเดือนแล้วหลายๆครั้งหลายๆเดือนที่ทำกันมาเป็นปีหลายๆปีทำกันมาเนี่ยเราได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวเราบ้างจิตของเรามันทรงตัวทรงเป็นฌานไหมความคิดที่จะไม่ให้เนี่ยมันยังอยู่ในใจเรามีอีกไหมความไม่มีใจที่จะสมรวมในอินทรีย์สังวรเราเนี่ยมันบกพร่องต่อเราเนี่ยมันมีหรือเปล่าความที่เราเห็นความดีอันเป็นบุญกุศลเนี่ยเป็นเสบียงที่จะพาเราไปสวรรค์ไปพรหมปนิพพานได้เนี่ยเราทอดทุละไหมปล่อยมันห่างตัวเราไปไหมห่างความตั้งใจของเราไปมากหรือเปล่าเรามีความสุขอยู่กับการได้ทบทวนสิ่งเหล่านี้อยู่ไหมแม้กระทั่งอินทรีย์ร่างกายของเราเดี๋ยวอีกก็ตายแล้วว่าเรามาต้องคิดอะไรมากแล้วนะตายเดี๋ยวนี้เราก็ไม่อยากกลับมาเกิดเรามีความดีที่เราทำได้เราก็ขยันนึกขยันทำขยันนึกขยันทำของเราไปจิตของเธอมันก็เหมือนกับคนอยู่ในวัดประเภทที่เขาอยู่วัดแล้วเขามีใจอิ่มใจต่อการได้มาทำความดีทุกวันทุกคืนนะไม่ได้อยู่ในวัดเหมือนสมัยนี้ที่คนเขามาอาศัยวัดอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเนี่ยเขามีความอิ่มใจเช้าได้ตื่นมาทำไมได้มาดูสถานที่ให้สะอาดสะอ้านเดี๋ยวพระท่านจะได้มาเดินบิณฑบาตเราไปกวาดตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นให้ท่านเดินเรียบร้อยดีกว่าอ้าวจิตคิดให้ไหมล่ะคิดให้แล้วเราก็เตรียมสถานที่ให้กับท่านไปดูที่ว่าท่านจะพักนั่งกันยังไงเราไปช่วยพระท่านจัดอาสนะดีไหมหาน้ำหาท่าก็ได้กวาดเช็ดถูก็เอาอย่างนี้ก็จิตคิดให้ไหมล่ะเราก็ให้ขอให้ใจมันคิดที่จะให้เถอะมันมีความสุขทั้งวันอยู่วัดเนี่ยมีเรื่องให้เราทำเยอะไม่มีอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเหน็ดมันเหนื่อยแล้วเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็พักแต่ว่าจิตของเรามันคิดจะทำอย่างนั้นคิดจะทำอย่างนี้คิดจะทำไอ้นั่นคิดจะทำไอ้นี่ไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าใจเรามันเริ่มทรงฌานแล้วถ้าวันไหนมันไม่ได้ทำขึ้นมาแล้วมันรู้สึกโหยหาเหมือนคนติดยาอย่างนั้นมันหาวเลยล่ะว่าอย่างนี้นะไอ้นี่เวลาไม่ได้ทำบุญก็หาวง่วงนอนใช่ไหมล่ะหาวคนละแบบนะไม่ได้หาวอยากนะหาวง่วงนอนก็รวมความแล้วว่าเธอทุกคนย่อมจะหาคำตอบให้กับใจของเธอได้เพราะสิ่งที่เธอทำมาตลอดเนี่ยคนที่เห็นก็คือตัวของเธอคนเดียวมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยเธอก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเธอว่าเธอกระตือรือร้นมากไหมเธอจิตใจรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจกับการที่มีโอกาสได้ทำมันบ่อยๆไหมแล้วรู้สึกภูมิใจตัวเองว่าเอ้ยกูเกิดมาไม่เสียชาติเกิดว่าใจเรามันยังหมกมุ่นแต่สิ่งเหล่านี้นะเราไม่จะไปเอาใจให้มันสูงส่งขนาดเป็นพระอริยสาวกขันพระอรหันต์ขันนู้นขันนี้ขันนั้นนะเราไม่ต้องพึ่งเพ้อไปเอาตัวให้รอดรอดคือว่าให้จิตมันทรงอยู่ในความดีอย่างนี้เป็นนิดก่อนเถอะเพราะนี่มันคือพื้นฐาน
วิหารธรรมอันเป็นธรรมที่ทรงอยู่ในพรหมวิหารสี่ไม่ขาดเพราะถ้าจิตของเรามันไม่มีทานจาคะไม่มีศีลเป็นเครื่องรองรับใจเราไม่มีการเจริญสติสัมปชัญญะที่จะอยู่ในอารมณ์พระกรรมฐานนะแสดงว่าพรหมวิหารสี่ของเธอมันบกพร่องมันไม่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าเราเริ่มทรงอย่างที่กล่าวมาเป็นอารมณ์อย่างที่พูดให้ฟังเนี่ยนะแสดงว่าพรหมวิหารสี่ของเธอเนี่ยมันทรงตัวเขาก็เรียกวิหารธรรมธรรมที่เธอเนี่ยทรงอยู่ในเมตตาตลอดทรงใจสงสารเห็นอะไรก็คิดจะช่วยคิดจะแบ่งเบาภาระไม่อยากให้ท่านเหนื่อยไม่อยากให้ท่านต้องลำบากไม่อยากท่านต้องทำไอ้นั่นท่านต้องทำไอ้นี่เราขนฝ่ายจัดการเป็นธุระทำให้เลยอย่างนี้เป็นต้นเวลาทำความดีอะไรเห็นใครก็ทำความดีอะไรก็ชุ่มชื่นอิ่มใจบางทีเห็นสัตว์มันเดินไปมันกำลังกินกันอะไรอร่อยเออดีใจกับมันด้วยมันยังได้มีอาหารกินว่าเฮ้ยโชคดีนะอย่างนี้เป็นต้นคือจิตเนี่ยมันเห็นอะไรมันก็คิดไปในทางที่เป็นกุศลทั้งวันทั้งคืนเธอจะสังเกตได้เลยว่าช่วงเวลาทั้งวันทั้งคืนของคนที่มีจิตเป็นกุศลอย่างเนี้ยจะไม่มีใจไปเพ่งโทษโจทย์ความผิดของใครเลยนี่มีทางใจไม่มีวันหลุดไปเพ่งโทษโจทย์ความชั่วของใครไม่เอาใครมาประจานไม่เอาใครมาติตำหนิติเตียนด่าว่าเหมือนเขาทำอย่างนั้นเขาทำไม่ดีอย่างนี้เขาไม่ควรไอ้นั่นไม่ควรไอ้นี่โดยที่ใจของเราเนี่ยมันคิดเป็นไปด้วยความเกลียดโกรธเขานะมันไม่ได้เป็นไปเพราะความเราตึกนึกพิจารณาในการเห็นคุณเห็นโทษของการดำเนินของใจคนไอ้นั้นก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่ามีการวิตกวิจารณ์ของเราไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมแต่นี่มันไม่ได้วิตกวิจารณ์เพื่อเป็นไปเพื่อการกระจ่างในธรรมแต่เป็นเพราะว่าใจเรามันขังความไม่ชอบใจไว้เป็นอารมณ์จึงเอาเรื่องของคนนั้นเอาคนนี้มาวิพากษ์วิจารณ์เอาคนนั้นมาติมาด่ามาว่าไอ้อย่างนี้ไม่มีแล้วพรหมวิหารสี่มันยังขาดกระจุยอยู่เลยคนที่เขามีจนทรงตัวมันจะไม่เกิดความรู้สึกที่จะไปเพ่งโทษโจทย์ความผิดของใครใครเลยรู้นะว่าใครดีไม่ดีไม่ใช่มีรู้แต่ใจเนี่ยมันสงสารมากกว่าที่จะไปเกลียดไปโกรธใจมันยังยอมรับว่ามันไม่สามารถที่จะไปสอนสั่งหรือว่าไปตักเตือนเขาได้ก็ต้องปล่อยเขาไปตามนิสัยใจคอเขานะเขาอยากจะประกอบคุณงามความชั่วก็ตามใจเขาไปเถอะแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจคือไม่ต้องนึกถึงเรื่องของเขาเลยใจสบายไหมล่ะเอาจิตใจแล้วก็สบายโปร่งเพราะว่าจิตมันจดจ่อจะอยากจะให้อย่างเดียวคิดจะให้คิดจะทำความดีของเราคิดจะเจริญภาวนาให้จิตของเราพร้อมที่จะเวลาฟังธรรมเราจะได้กระจ่างเวลาเราฟังใครเราจะได้เข้าใจมันต้องอาศัยสมาธิตลอดเราจึงต้องพยายามเพียรภาวนาของเราเพียรตั้งจิตให้ตั้งมั่นอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ไม่ให้มันเผลอเธอถ้าสำรวมในการปฏิบัติได้อย่างที่กล่าวมาเราเชื่อว่าอบายภูมิเธอไปไม่ได้เพราะวันคืนล่วงไปเธอไม่มีเรื่องชั่วเลยจิตคิดชั่วเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นกับเธอเลยนะแต่เรื่องที่เรายังอยากได้ของนั้นของสวยของงามอยากจะกินไอ้นี่อร่อยไอ้นี่ไม่ถือเป็นความชั่วเพราะเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเขานะเราไม่ได้ไปยื้อแย่งใครเขาเราไม่ได้คิดว่าของนั้นจะดีแล้วก็ไปเที่ยวพูดให้คนอื่นเขาต้องมาให้เราอย่างนี้ไปทำให้เขาต้องยอมให้เรานะไอ้นี้เราไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นแต่ความอยากกินของอร่อยอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆอยากมีเงินสัก5ล้าน10ล้าน100ล้านหมื่นล้านเราจะนั่งอิ่มใจเพ้อไปเราไปมันก็ไม่บาปไม่บาปนะไม่บาปงวดนี้ถูกหวย2ตัวไม่พอ3ตัวดีกว่า3ตัวไม่พอ6ตัวเลยดีกว่าว่าอย่างนี้เราก็ไม่บาปถึงเราจะมีจิตโลภแต่มันก็เป็นความโลภโดยสุจริตของเราไม่ได้เป็นความโลภเพื่อทำลายความทุกข์ไปทำลายความสุขของคนอื่นเขาให้เขาต้องมีความทุกข์แล้วไม่มีนี่แล้วมันเรื่องส่วนตัวของเราถึงเวลาเราอิ่มใจเราจะนั่งคิดของเราว่าเออถ้าเรามีเงินนะเราคงได้
เอาไปทำอย่างนั้นได้อีกทำอย่างนี้ได้อีกใช่ไหมล่ะไอ้นี้ก็เรียกว่ามันอาจจะฟุ้งซ่านแต่ก็ฟุ้งในบุญไม่ได้ฟุ้งในสิ่งที่เป็นโทษอันเป็นบาปใช่ไหมแล้วมันไม่ได้ทำให้ใจของเราเร่าร้อนนี่ถึงได้จะฟุ้งในบุญนะก็แค่ฟุ้งไปอย่างนั้นแหละมันว่างๆว่างก็ฟุ้งเลยนะแหมมีไม่สะใจเราเลยว่ะเดือนนี้น่าจะมีสัก100,000-200,000-300,000ว่างั้นนะแล้วก็ฟุ้งเราไปจริงๆก็มีไม่กี่บาทหรอกแต่มันก็ไม่ได้ทำลายความดีแสดงว่ามันไม่ใช่นิวรณ์ถูกไหมล่ะมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ร้อยละใจเราให้ไปนิพพานยากเท่านั้นแหละเอาสังโยชน์ไงอุจจกุกุจจะใช่ไหมล่ะตัวที่7ที่8นู่นน่ะเอาสูงไหมล่ะสูงฝ่าพระอนาคามีนี่อรหัตมรรคเขานะก็ต้องเป็นละกันน่ะในเรื่องอารมณ์ฟุ้งในบุญน่ะเธอไม่ต้องกลัวมันเป็นบาปอรหัตมรรคก็ยังมีเลยจะไม่มีก็แค่อรหัตผลเท่านั้นนะถึงจะไม่ฟุ้งเรื่องนี้นั้นเธอฟุ้งเป็นเรื่องปกติไม่เห็นแปลกตรงไหนเธอบอกเอ้ยนี่เราถูกหวยกันนะเว้ยเดี๋ยวลงขันกันนะทำนั่นทำนี่ทำโน่นใช่ไหมล่ะอ้าวแล้วก็ฟุ้งของเราไปฟุ้งอย่างนี้ไม่เป็นบาปไม่ฝังความดีเขาเรียกว่าฟุ้งไปในทะจาคะเรายังคิดที่จะให้เราไม่ได้คิดจะเอาของใครฟุ้งได้ไหมล่ะอันนี้ฟุ้งได้อรหัตมรรคยังฟุ้งนะความดีเนี่ยยังฟุ้งอยู่ในกุศลนะอารมณ์อรหัตมรรคมีอยู่นะนั้นเป็นของไม่แปลกอะไรไม่น่าตำหนิไม่ใช่สิ่งที่ตำหนิตัวเองเลือกไปตำหนิคนอื่นแกนี่ยังไงว่าปฏิบัติยังอยากนั่นฟุ้งนั่นฟุ้งนี่อยากจะมีเงิน100 ล้านสร้างโบสถ์10 หลังจะไปนิพพานไหมเนี่ยไปแต่ตอนนี้อยากสร้างก่อนมันก็แค่ร้อยรัดจิตใจของเราแต่มันก็ไม่รัดหนักนักอย่างน้อยเธอก็ไปได้ไปสวรรค์ได้ไปพรหมโลกได้แล้วเธอก็ไม่มีสิทธิ์จะกลับมาแล้วเพราะใจของเธอไม่ได้โลภระโมบโลภมากเสร็จแล้วนั่นกำลังใจที่เธอทำความดีในเรื่องต่างๆที่เราได้แสดงมาเนี่ยเธอก็ทำกันอยู่เพียงแต่เธอเอามาสำรวจใจเธอว่าเธอทำจนเป็นชินเป็นสิ่งที่เป็นปกติอารมณ์ของเธอมีความสุขต่อการได้ทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันไหมไปสังเกตใจเราเอาหรือว่าเรายังวิตกในสิ่งที่เป็นทางโลกโลกของเราวิตกว่าเราจะไม่มีเงินเพียงพอวิตกเราจะต้องไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นฟุ้งซ่านไปเยอะแยะลองนึกถึงเรื่องของท่านอนาถกะบิณฑกะเศรษฐีเอาดูมันเป็นกำลังใจว่าพระอริยสาวกพระองค์เสด็จพระจอมไตรบรมศาสดาองค์หนึ่งเนี่ยหรือท่านองค์หนึ่งเนี่ยดูจริยาของท่านท่านทำดูสิปฏิปทาปฏิบัติของท่านเห็นไหมล่ะท่านยังทำของจิตใจของท่านแน่วแน่ไม่เห็นจะต้องมีความรู้สึกเกรงกลัวหวั่นไหวต่อความลำบากยากจนอะไรเลยนะยังมีจิตดิ้นรนที่จะทำความดีของท่านต่อแล้วเราล่ะเราจะเอาใจของเราไปหมกบุ่นไอ้เรื่องต่างๆที่มันคอยทำให้เรายากลำบากเหลือเกินในชีวิตเงินทองไม่พอจะจ่ายใช้สอยเราจะต้องดิ้นรนหามันเยอะๆเอาเข้ากลัวจะจนกลัวจะไม่มีเงินกลัวเงินจะไม่พอทำบุญในวันข้างหน้ากลัวจะไม่ได้ช่วยนั่นช่วยนี่ช่วยนู่นของเขาในศาสนาไอ้นี้มันฟุ้งเหมือนกันแต่มันฟุ้งทำให้ใจของตนมันเศร้าหมองเพราะว่าความที่มันรู้สึกดิ้นรนอยากจะให้มันเกิดเนี่ยมันเศร้าหมองแต่เวลาเราฟุ้งในเรื่องที่อยากจะทำความดีอยากจะสร้างพระสร้างบวชทำนั่นทำนี่ถ้าเรามีเงินก็ดีนะไอ้อย่างนี้แล้วมันฟุ้งแล้วใจมันอิ่มเอิบใจแต่มันก็ทิ้งอารมณ์ลงไปไม่นานแล้วก็หายถูกไหมล่ะมันไม่คลายอยู่ในใจเราแต่เรื่องทำมาหากินเงินไม่พอเนี่ยมันไม่หายอ่ะมันฟุ้งแล้วเดี๋ยวฟุ้งอีกฟุ้งแล้วเดี๋ยวฟุ้งอีกนอนก็เอาตีนไก่หน้าผากอย่างเงี้ยไม่ว่าในชีวิตอยู่ตรงไหนก็ต้องคอยคำนึงถึงเรื่องอย่างนี้ตลอดอย่างนี้เขาเรียกว่าฟุ้งอันตรายฟุ้งทิ้งโค้ง
เพราะอันตรายไงเห็นไหมล่ะเขาเขียนป้ายว่าโค้งอันตรายทิ้งโค้งเลยนั้นฟุ้งอย่างนี้มันน่ากลัวน่ากลัวตรงที่เธอต้องอาจจะต้องไปสำนักสลุงพญายมก็ได้มันฟุ้งไม่เหมือนกับอารัตธรรมักนะพระอารัตธรรมักท่านฟุ้งในกุศลแล้วมันเป็นความฟุ้งที่จิตใจของท่านไม่ได้เศร้าหมองเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นได้จริงๆแค่ว่าถ้ามันมีว่าถ้าเป็นอย่างนั้นว่าถ้าเป็นอย่างนี้ว่าก็แค่ท่าเฉยๆยังไม่ได้ลงเรือเลยแค่อยู่บนท่าเฉยๆเท่านั้นแหละนั้นท่ามันจะเป็นได้ไม่ได้มันก็แล้วแต่แต่ฟุ้งไหมล่ะก็ยังมีอารมณ์ฟุ้งขอให้เธอไปพิจารณาเราเอานะว่าเราผ่านเส้นทางในการสะสมความดีกันมาเนี่ยเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมาหลายปีแล้วเราฟังคำสั่งสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนให้เราได้มีวัดปฏิบัติของเราเราก็ทำด้วยความเอาใจจดใจจ่อของเรามาสืบเนื่องเนี่ยเราก็ทำมาพอสมควรของชีวิตเรานะเยอะแล้วเรามาดูซิว่าสิ่งที่มันเป็นไปเนี่ยมันกลายเป็นชีวิตจิตใจของเราไปแล้วหรือยังใจเรามันอยู่กับอารมณ์อย่างนี้ตั้งแต่ตื่นยันหลับเป็นปกติไหมมันอิ่มอกอิ่มใจทุกครั้งได้มีโอกาสได้ทำได้ระลึกนึกถึงได้จิตไข้คนอย่างนี้มันเป็นความอิ่มใจของเรามันมีไหมถ้าเธออิ่มอกอิ่มใจทุกครั้งที่เธอได้เห็นว่าศีลของเธอก็บริสุทธิ์แท้ทานของเธอก็จะมีโอกาสได้ทำอยู่เรื่อยๆใจเราก็ไม่ได้ปรารถนาหวังจากเวียนว่ายตายเกิดเราเห็นความน่าเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นชีวิตจนใจของเราเนี่ยไม่คิดอยากกลับมาเกิดเราก็ทบทวนอารมณ์ของเราได้เลยไปเรื่อยไปว่างแล้วก็คิดว่างแล้วก็ทวนของเราอย่างเนี้ยจิตมันจะไปสนใจใครมีไหมไม่มีใครจะทำให้โกรธก็โกรธแต่มันโกรธเดี๋ยวเดียวเพราะมันไม่อยากจะเก็บเรื่องโกรธเหล่านี้มาไว้ให้ใจมันเสียมันก็มานึกถึงเรื่องที่อยากจะทำความดีของเราต่อไปคิดว่าอย่าไปยุ่งเลยเดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวเขาก็ตายแกจะตายเมื่อไหร่มันเรื่องของแกแต่เราอาจตายเดี๋ยวนี้เห็นไหมล่ะไอ้ความคุ้นคิดเรื่องความตายมันก็ไม่มีทางหนีใจไปได้เพราะมันจะต้องคอยจดจ่อไปคู่กันไปคอยเตือนตัวเราเองนะว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วแต่เราไม่เร่งรีบทำของเราตอนนี้เสบียงของเรามันยังไม่พอนะเราก็ต้องประมาณใจแล้วว่าเรายังไม่ได้จบกิจในพระพุทธศาสนานะเรายังเป็นผู้ศึกษาอยู่เราก็ต้องเก็บเสบียงของเราให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันไม่มีคำว่าเต็มหรอกเสบียงเนี่ยสะสมไปเถอะมันมีอย่างดีคือกำลังใจเราเต็มส่วนทานเราจะทำเท่าไหร่เท่าไหร่ทำยังไงมันก็ไม่มีวันเต็มถูกไหมล่ะถ้าจิตมันเต็มแล้วปุ๊บมันก็จะอิ่มใจสบายใจละทำนิดก็เต็มทำหน่อยมันก็เต็มเหมือนคนกินเหล้าประเภทติดแล้วอะกินนิดก็เมาอ่ะมันยังกินทั้งขวดแล้วนะแค่ดมกลิ่นกูก็เมาทันทีแล้วว่างั้นนะให้มันเป็นได้ขนาดนี้สิความดีอ่ะพอเจอความดีปุ๊บเมาเลยเมาดีเลยอย่างนั้นนะใจมันปิติมันล้นพ้นมันไม่ได้กระตือแล้วล้นอยู่ไม่ได้เราต้องทำความดีของเราอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนั้นสิอันนี้จะไปพิจารณาตัวของเธอเอานะถ้ามันยังไม่ถึงอารมณ์ที่กล่าวมาเนี่ยพยายามเข้าเพราะถ้าไม่ถึงอารมณ์ระดับที่พูดให้ฟังเนี่ยยังเสี่ยงอบายภูมินะเพราะคนที่เขาจะทรงได้ในอารมณ์อย่างนี้อบายภูมิไม่สามารถดึงใจเขาให้เศร้าหมองได้แล้วจะมีอะไรล่ะเธอลองพิจารณาดูเอาโกรธก็ไม่ได้คาใจใครโลภก็ไม่ได้อยากได้ของใครใครจะดีใครจะชั่วยังไงก็รู้แต่ก็ไม่ได้ใจเอาใจต้องไปติดเตียนใครมาเป็นอารมณ์มีแต่บุญกุศลที่ทำอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกวี่ทุกวันไปอย่างเนี้ยจะไปนรกยังไงมีเวลานะไม่มีเวลาไปชมนรกหรอกเวลาอย่างเดียวนางฟ้าก็มาเทวดาก็มาไปกับฉันเมื่อไหร่ฉันนั้นไปกับฉันเมื่อไหร่ฉันนี้ฉันมารับฉันนู้นก็มารับฉันนี้ก็มารับเธอก็เลือกเอาจะไปชั้นไหนถึงเวลาเธอก็เลือกได้เวลาฉันบอกฉันไม่ไปฉันไม่ชอบฉันฉันชอบโล่งๆฉันไม่เอานรกโล่งกว่าเยอะเลยฮะนี่ไงเอาไม่ใช่แล้ว
อันนั้นที่สุดในการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาเรากล่าวว่าพรหมานังหมายถึงว่าการเจริญอยู่ในความเมตตาเจริญในกรุณาเจริญในมุทิตาและอุเบกขาเนี่ยมันเป็นวิหารธรรมที่ทำให้เราเนี่ยไปสุคติไม่มีทางตกนรกแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราถึงซึ่งความดีที่สุดได้คือนิพพานขอให้เราพุทธบริษัทผู้รับทานในสิ่งที่คำสั่งสอนขององค์เสด็จพระพิชิตามารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้แสดงเอาไว้เพียงสังเขปก็เพื่อให้เธอได้ทบทวนพิจารณาตัวของเธอว่าเรากำลังดำเนินตั้งอยู่ในความดีไปถึงไหนแต่เราก้าวมาถึงความดีที่ไม่มีจิตตกลงไปทำความชั่วได้นั่นหมายเอาว่าอบายภูมิของเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโอกาสที่เธอจะตายในชาตินี้ก็มีสวรรค์ไปนิพพานได้ไม่ยากเลยเพราะว่าใจของเรานั้นคุ้นคิดแต่อยากจะไม่กลับมาเกิดเป็นอารมณ์ถึงจะตายคราวนี้จะไปเสวยผลเพียงแค่เป็นเทวดาหรือนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแต่เธอก็มีสิทธิ์ไปนิพพานได้อย่างเต็มอัตราเพราะโอกาสที่เธอจะกลับมาเกิดมันไม่มีทางไปเสียแล้วก็ขออำนาจวาสนากุศลบุญบารมีที่เธอสะสมตัวมาดีจนพยุงจิตใจของเธอให้ฝักใฝ่ใจจดใจจ่อพากันคิดและใคร่ควรพิจารณาตรงตามที่คำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนแจ่มแจ้งแทงตลอดในทุกๆเรื่องจนได้บังเกิดเป็นอริยมรรคเป็นอริยผลถึงซึ่งความเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาได้โดยง่ายนับแต่บัดนี้จนกว่าเท้าของเธอทั้งหลายจะได้ก้าวเข้าถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้